เพราะแกคนเดียวเขาไม่มีพ่อฉันถึงไม่ได้ไปงานแต่งลูกชายฉันพ่อทำพินัยกรรมยกให้ใครพ่อรักโบ๊ทกับเฟิร์นอยู่แล้วเพราะลูกทั้งสองคนจบปริญญาตรีไม่เหมือนยายออมที่ท้องตอนม.4อ้าวมาหาใครเหรอครับลุงหรือว่าจะมาพักรีสอร์ทแต่แต่งตัวอย่างนี้ไม่น่าจะมาพักรีสอร์ทนะลุงไม่ได้มาพักรีสอร์ทลุงจะมาหาลูกอ้าวลูกลุงมาพักที่รีสอร์ทนี้เหรอครับเปล่าลูกลุงเป็นเจ้าของรีสอร์ทนี้ฮะเป็นเจ้าของรีสอร์ทนี้ฮะอะไรนะเขาบอกว่าเขาเป็นพ่อของฉันใช่ครับคุณเฟิร์นลุงแก่แก่ถือผักมาเต็มเลยนะครับพ่อรีสอร์ทหนูสวยมากเลยนะลูกพ่อจะมาแล้วทำไมไม่บอกหนูล่วงหน้าพ่อไม่อยากรบกวนหนูนี่พ่อมีผักมาฝากด้วยนะลูกพ่อมาแบบนี้นี่แหละรบกวนหนูแล้วของพวกนี้พ่อก็รู้ว่าหนูไม่กินถ้าลูกค้ามาเจอพ่อในสภาพแบบนี้เขาจะไม่ตกใจหรอดีนะวันนี้ลูกค้าไม่เยอะเพื่อนพ่อขอโทษนะลูกพ่อมาแค่นี้ใช่ไหมพ่อกลับไปเถอะหนูสบายดีแล้วถ้าหนูว่างหนูจะไปหาเองเพื่อนหนูไปงานแต่งพี่โบ๊ทใช่ไหมใช่ทำไมพ่อพ่อติดรถไปด้วยได้ไหมพ่ออยู่บ้านอะดีแล้วจะไปทำไมให้อายเขาญาติฝ่ายหญิงเขามีฐานะเขาเป็นลูกครึ่งนะพ่อแล้วพ่อล่ะใครๆเขาก็รู้ว่าลูกสาวพ่อท้องตอนม.4พ่อจะไปทำไมให้อายเขาพ่อกลับบ้านนอกของพ่อไปเถอะเดี๋ยวพี่โบ๊ทเขาแต่งเสร็จเขาก็ไปหาเองแล้วพ่อก็เอาผักของพ่อกลับบ้านนอกไปด้วยนะไม่เอาไว้กินนะลูกถ้าพ่อไม่เอากลับหนูก็ต้องโยนทิ้งเลือกเอาตากินยาก่อนนะจ๊ะตาถ้าตาไม่กินมันจะยิ่งสุดไปกันใหญ่นะดาวตาไม่ยอมกินยาอีกแล้วหรอจ้าแม่พ่อจะดื้อไปถึงไหนเนี่ยตากินยาเถอะนะพี่โบ๊ทเขาแต่งงานแล้วใช่ไหมใช่เขาส่งรูปมานี่พ่อแกคนเดียวเขาไม่มีพ่อฉันถึงไม่ได้ไปงานแต่งลูกชายฉันพ่อมันเกี่ยวอะไรกับหนูอีกล่ะก็เพราะชาวบ้านเขารังเกียจพ่อมีลูกอย่างแกยังไงล่ะตาใจเย็นๆเดี๋ยวก็สุดอีกหรอกพ่อแล้วพ่อจะให้หนูทำยังไงหนูผิดเองที่หนูมันไม่รักดีหนูไม่จบปริญญาเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้เป็นลูกที่พ่อภูมิใจออมพ่อเป็นหนักขนาดนั้นเลยเหรอแล้วพ่อไม่ได้สตินานหรือยังเป็นมาอาทิตย์นึงแล้วฉันถึงได้โทรไปตามพี่ไงไม่มีใครมาเยี่ยมเลยสักคนอย่าพูดมากนะฉันก็มานี่แล้วไงออมก่อนพ่อจะทรุดอ่ะพ่อได้หุบปากไปเลยนะยังไม่ทันอะไรเลยพูดอย่างนี้ได้ยังไงออมพี่โบ๊ทก็แค่พูดเผื่อไว้ใช่เกิดพ่อเป็นอะไรไปเพราะพินัยกรรมยังไม่ได้ทำเดี๋ยวเราสามคนก็ต้องมาทะเลาะกันอีกนี่ขนาดแช่งพ่อเลยเหรอห่วงสมบัติอยากได้สมบัติขนาดนั้นเลยเหรอเอ๊ะหรือแกคิดจะหุบไว้คนเดียวฉันไม่ได้สนใจหรอกนะขอแค่มีพ่ออยู่กับฉันฉันก็พอใจแล้วพ่อผมขอโทษนะพี่บอสพี่บอสอย่ายุ่งไม่ใช่เรื่องแกน้องดาวเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้
อย่าถ่ายนะน้องดาวอย่าถ่ายนะเอาไปให้หมดลูกอย่าน้องดาวพ่อยังไม่ฟื้นอยากได้สมบัติกันจนตัวสั่นเลยเหรอเดี๋ยวฉันจะประจานให้หมดเลยก็ได้รอให้พ่อฟื้นมาก่อนก็ได้เพราะยังไงลูกรักอย่างพวกฉันก็ได้สมบัติกันอยู่แล้วระวังตัวเธอไว้ให้ดีเถอะออมเดี๋ยวจะไม่มีที่อยู่ทั้งแม่ทั้งลูกฉันไม่กลัวหรอกคนกตัญญูอย่างฉันอยู่ที่ไหนก็ได้ระวังพวกพี่เถอะธรณีจะสู้ไปเลยกินอีกหน่อยนะเห็นไหมอีกไม่กี่วันพ่อจะเดินได้ปกติแล้วนะตาน้ำจ้ะค่อยๆกินนะตาน้องดาวตาเป็นไงบ้างอ้าวลุงก็สวัสดีค่ะป้าคนสวัสดีค่ะพ่อดีขึ้นแล้วแหละอีกไม่กี่วันก็คงเดินได้นี่มาเรื่องพินัยกรรมใช่ไหมใช่พวกเราไม่อยากได้หรอกนะแต่เห็นพ่อเรียกมาพ่อสรุปพินัยกรรมพ่อยกให้ใครพ่อไม่ต้องบอกก็รู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาพ่อรักพวกเรามากกว่าอย่าออมอยู่แล้วใช่พ่อพ่อทำพินัยกรรมยกให้ใครพ่อรักโบ๊ทกับเฟิร์นอยู่แล้วเพราะลูกทั้งสองคนจบปริญญาตรีไม่เหมือนอย่าออมที่ท้องตอนม.4แต่ปริญญาตรีมันไม่ได้ขัดเกลาให้หนูเป็นคนดีพ่อพ่อหมายความว่าไงแกทำเร็วกว่าพ่อไว้ยังไงคิดว่าพ่อไม่รู้เหรอพ่อนี่พี่โบ๊ทพ่อก็สู้ขนาดนี้พี่จะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ฉันเดี๋ยวได้มรดกฉันก็ใช้หนี้แกเองแหละกลัวฉันโกงหรือไงฉันเป็นพี่แกนะจะไปโกงแกได้ไงมันก็ไม่แน่หรอกขนาดพ่อตัวเองพี่ยังไม่ให้ไปงานแต่งเลยแล้วยังจะมีหน้าให้ฉันโยนความผิดให้ยายออมอีกและทีแกล่ะได้ข่าวว่าไม่ให้พ่อไปเยี่ยมรีสอร์ทแกไม่ใช่เหรอพี่บอสของฉันเป็นรีสอร์ทถ้าลูกค้ามาเห็นในสภาพแบบนี้พี่คิดว่าฉันจะไม่อายลูกค้าเหรอและแกคิดว่าถ้าพ่อไปงานแต่งฉันจะไม่อายเหรอญาติเมียฉันเขามีฐานะกันทั้งนั้นไม่ได้เป็นคนบ้านนอกเหมือนพ่อของเราพ่อสรุปมรดกพ่อยกให้ใครนั่นน่ะสิพ่อบอกมาสิพี่เฟิร์นเบาๆหน่อยพ่อไม่สบายอยู่นะมรดกทั้งหมดพ่อจะไปแบ่งให้ใครแต่พ่อจะให้ออมเป็นผู้จัดการมรดกทั้งหมดพ่อออมหนูต้องเป็นคนจัดการแทนพ่อนะค่ะพ่อได้เลยค่ะพี่โบ๊ทอะไรเงินทุกบาทที่เอาของพ่อไปเอามาคืนด้วยหอมดอกเบี้ยยายออมไม่งั้นโดนฟ้องแน่และไม่ต้องมาเอามรดกส่วนที่เหลือก็ได้เดี๋ยวฉันหอนให้ส่วนพี่เฟิร์นอะไรหรอออมรายได้ทุกบาททุกสตางค์ของรีสอร์ทต้องเข้ากองกลางและแต่งตั้งให้พ่อเป็นประธานด้วยออมไม่งั้นฉันขอยึดรีสอร์ทเอามาทำนาก็ได้อ๋อแล้วที่สำคัญนะต้องมาเยี่ยมพ่อทุกอาทิตย์ใครไม่มาไม่ต้องเอาส่วนแบ่งกองกลางพ่อดูยายออมสินี่แหละไปคุยกับผู้จัดการมรดกพ่อพ่อลำเอียงอ่ะจบปริญญาตรีนะพ่อผมก็จบปริญญาตรีนะพ่อจำไว้นะครับพ่อแม่ควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกถึงแม้บางครั้งลูกจะทำอะไรผิดพลาดไปก็ต้องคอยสั่งสอนให้ลูกเดินทางไปในทางที่ถูกต้องอย่างใจเย็นส่วนลูกก็ต้องคอยเชื่อฟังและดูแลพ่อแม่เมื่อยามเจ็บไข้อย่าละทิ้งหน้าที่หรือทำให้พ่อแม่ต้องผิดหวังและเสียใจเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันควรรักและคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอยู่เสมอนะครับแค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน